การปฏิบัติธรรมหรือว่าการบำเพ็ญทางจิตที่นี่เราก็จะให้ความสำคัญกับสติจะเรียกว่าเป็นอันดับแรกเลยก็ได้เพราะว่าสตินี่มีความสำคัญมากในการสร้างดุลยภาพหรือความสมดุลให้แก่ชีวิตของเราอย่างที่พูดไปแล้วเมื่อวานอันนี้ก็เห็นได้จากหลักธรรมเรื่องอินทรีย์5อินทรีย์5เนี่ยคือว่าธรรมะที่สำคัญในการดำเนินชีวิตที่ควรเป็นใหญ่อินทรีย์นี่แปลว่าเป็นใหญ่จะมีอยู่2คู่นะคือศรัทธาและปัญญาแล้วก็วิริยะกับสมาธิศรัทธานี่ถ้ามีมากไปปัญญาน้อยก็ไอ้ทำให้งมงายได้ในทางตรงข้ามถ้าปัญญามากแต่ศรัทธาน้อยก็อาจจะทำให้เป็นพวกที่ถือตัวถือตนไม่ลงให้ใครแล้วก็อาจจะทำให้หลงทิศหลงทางได้ต้องมีพอดีพอดีวิริยะมากไปก็ฟุ้งซ่านก็เลยต้องมีสมาธิเข้ามาช่วยแต่สมาธิมากไปก็อาจจะทำให้ไม่อยากจะทำอะไรเพราะว่ากลัวทำให้ใจไม่สงบก็กลายเป็นคนเฉื่อยเหนื่อยหรืออาจจะกลายเป็นคนที่ไม่อยากรับผิดชอบงานการก็ต้องมีวิริยะเข้ามาช่วยกำกับถึงจะได้เกิดความพอดีแต่ว่าสตินี่จะอยู่เดียวๆนะไม่ต้องมีคู่มากำกับเพราะว่าสตินั้นเนี่ยโดยตัวเองเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยทำให้เกิดความสมดุลอยู่แล้วแล้วก็ช่วยทำให้ศรัทธาและปัญญาคู่กันได้อย่างพอดีแล้วก็ช่วยทำให้วิริยะกับสมาธินี้มีอยู่อย่างพอดีหรือว่าสมดุลงั้นสตินี่ถึงสำคัญมากนะเป็นตัวที่สร้างสมดุลหรือว่าดุลยภาพให้แก่ชีวิตของเรารวมทั้งองค์ธรรมต่างๆที่จำเป็นให้อยู่ในความพอดีคือความสมดุลสตินี่มีความสำคัญมากแต่ว่าเรามักจะมองข้ามไปถ้าเปรียบแล้วก็เหมือนกับเป็นพระรองที่เราไม่ได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยสตินี่คือพระเอกนะมีความสำคัญสำหรับเราอย่างที่เราอาจจะนึกไม่ถึงเพราะถ้าเราไม่มีสติเมื่อไหร่นั่นก็หมายความว่าเรานี่เป็นลมไปแล้วเราเรียกคนที่สลบสลายเป็นลมว่าหมดสติไม่รู้สึกตัวเลยแล้วคนที่ไม่มีสตินี่ก็เรียกว่าทำงานไม่ได้เลยเพราะเป็นลมไปแล้วสลบสลายไปแล้วจะทำอะไรได้แต่ถ้าเรามีสติเมื่อไหร่ก็เกิดความตื่นขึ้นมาตื่นจากความสลบสลายแล้วก็รวมทั้งตื่นจากความหลับด้วยเวลาเราหลับเนี่ยเราก็ไม่มีสติเหมือนกันนะแต่อันนั้นเนี่ยร่างกายมันก็รู้หน้าที่นะพอตื่นขึ้นมาสติก็ทำงานได้แต่บางครั้งเนี่ยหลายคนตื่นขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับหลับอยู่นะเพราะว่าลืมตัวไม่รู้ตัวเพราะอะไรก็เพราะว่าถูกความทุกข์ครอบงำตื่นจากหลับแต่ว่าเอาแต่เศร้าโศกเสียใจไม่เป็นอันทำงานอันนี้ก็เรียกว่าเพราะขาดสติได้เหมือนกันนะคือมีสติพอที่จะให้ตื่นจากความหลับได้ทำงานทำการต่างๆได้แต่ยังตื่นไม่เต็มที่เพราะว่าความทุกข์เข้าไปครอบงำความเศร้าความโศกนะครอบงำอยู่หรืออาจจะเป็นความโกรธก็ได้คนที่ทั้งวันนี้เอาแต่โกรธนะหงุดหงิดอันนี้ก็เรียกว่าสติพร่องไปนะหรือจะเรียกว่าขาดสติก็ได้แม้แต่คนที่ฟุ้งซ่านจมอยู่ในความคิดจากเรื่องนั้นมาเรื่องนี้จากเรื่องนี้มาเรื่องโน้นทั้งวันนี้จมอยู่กับความคิดฟุ้งซ่านคิดซ้ำคิดซากนะคิดวนไปเวียนมาอันนี้ก็ถือว่าสติพร่องหรือขาดสติได้เหมือนกันเพราะว่าทำให้เรานี่ไม่ตื่นเต็มที่
ความตื่นแบบที่เรียกว่ารู้สึกตัวเต็มที่นี่ก็เป็นหน้าที่ของสติเหมือนกันไม่ใช่เพียงแค่ให้ฟื้นจากความสลบสลายอันนั้นสติยังเรียกว่าทำงานได้เพียงแค่ครึ่งเดียวหรืออาจจะ1ใน4ด้วยซ้ำและส่วนใหญ่เราก็พอใจแค่นั้นแหละคือให้สติทำงานแค่1ใน4ตื่นขึ้นมาจากความหลับหรือจากความสลบสลายแล้วก็นอกนั้นก็ปล่อยให้ความคิดความรู้สึกต่างๆเข้ามาครอบงำจนกระทั่งไม่มีความรู้สึกตัวเต็มที่แล้วก็อยู่ในความหลงนะแม้ว่าตาจะเปิดอยู่แม้ว่าจะเดินเหินไปไหนมาไหนก็ตามแต่ก็ยังเรียกว่าเป็นความหลงหรือความหลับแต่เราเป็นความหลับสีขาวก็ได้นะมันไม่มืดไม่ได้ถึงเวลาแล้วที่เราต้องฟื้นให้ความสมันกับสติในฐานะที่เป็นพระเอกบ้างไม่ใช่พระรองบางคนนี่ก็พอใจเพียงแค่ว่าเออฉันตื่นขึ้นมาแล้วไม่หมดสติแค่นี้ก็พอแล้วสติที่มีอยู่ก็พอที่จะทำอะไรได้แล้วแต่ไม่พอหรอกเรายังเป็นที่ต้องฟื้นหรือว่าเจริญสติให้มากขึ้นจากความสามารถที่มีหรือใช้เพียงแค่1ใน4ก็ต้องอย่างน้อยก็ให้เพิ่มขึ้นมาเป็นครึ่งหนึ่ง3ใน4หรือถ้าดีสุดคือว่าให้สติเจริญเต็มที่เพราะถ้าสติเจริญเต็มที่แล้วนี่ก็สามารถที่จะพาให้จิตของเรานี่เป็นอิสระจากความทุกข์จากกองทุกข์สิ้นทั้งมวลได้ทำให้เราตื่นจากความหลงขั้นพื้นฐานคือความหลงหรืออวิชชาที่ยึดถือสิ่งต่างๆยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งต่างๆว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วก็ยึดมั่นสำคัญหมายจนกระทั่งทำให้ชีวิตของเรานี่ระหกระเหินจมอยู่ในความทุกข์เพราะเมื่อประสบกับความพลัดพรากสูญเสียเมื่อประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามใจอยากก็เป็นทุกข์ทุรนทุรายเรามีความหลงขั้นพื้นฐานอยู่ซึ่งรอวันที่เราจะต้องเปิดใจให้เห็นความจริงให้เข้าใจสัจธรรมขั้นพื้นฐานเลยแต่ว่าก่อนจะถึงตอนนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะฝึกสติให้มีความระลึกได้ที่รวดเร็วฉับไวเพราะความระลึกได้นี่ก็จะทำให้เรารู้ตัวหรืออย่างน้อยก็รู้หน้าที่รู้ว่าควรจะทำอะไรสติคือความไม่ลืมไม่ลืมเนี่ยนะมันมีความหมายหลายแง่ไม่ลืมตัวไม่ลืมกำเพื่อนไม่ลืมร่างเงานะไม่ทำตัวมันวัวลืมตีนอันนี้เราก็คือเป็นหน้าที่ของสติอันหนึ่งนะแต่ว่าไอ้ความไม่ลืมตัวในแง่นี้มันยังหยาบอยู่ไม่ลืมกำพืชไม่ลืมร่างเงาอันนี้บางคนก็บอกว่าฉันไม่ลืมหรอกนะจะรู้ว่ากำพืชของฉันเป็นยังไงฉันไม่ถือเนื้อถือตัวฉันไม่หลงตัวลืมตนในแง่นี้ก็ดีแล้วแต่ว่าเราอาจจะหลงตัวลืมตนในเรื่องอื่นได้ความไม่ลืมเนี่ยนะที่เรียกว่าสติเนี่ยมันทำงานในชีวิตประจำวันที่เราอาจจะไม่ได้สังเกตแล้วก็พอจะมาปฏิบัติมาเจริญสติก็เลยสงสัยว่าไอ้สติมันคืออะไรกันแน่หน้าที่ของสติคือทำให้เราระลึกได้อย่างเช่นเรากำลังทำงานกำลังเพลินอยู่เสร็จแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่านัดเพื่อนเอาไว้อีก5นาทีถึงเวลานัดแล้วกำลังทำงานเพลินๆหรือว่ากำลังฟังเพลงเพลินๆระลึกได้ขึ้นมาไอ้ตัวที่ทำให้ระลึกได้นั่นแหละคือสติและการระลึกได้แบบนี้นี่มันไม่ต้องอาศัยความพยายามนะสติเข้ามาทำงานเองมาเตือนเองแต่เราก็สามารถที่จะทำให้สติเนี่ยทำงานได้เร็วขึ้นด้วยการระลึกอยู่บ่อยๆเช่นขณะที่ทำงานก็ระลึกว่าเดี๋ยวอีก4โมงเย็นนี่เรามีนัดนะหรือว่าขณะที่กำลังรีดผ้าก็ระลึกอยู่ว่าเมื่อนี่เราตั้งน้ำไว้นะอีกสัก10นาทีนะไอ้การระลึกอยู่บ่อยๆเนี่ยมันก็ทำให้พอถึงเวลาสติก็เตือนขึ้นมาเลยเหมือนกับนาฬิกาปลุกโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจและถ้าเราฝึกสติให้ไวให้เร็วอย่างนี้เนี่ยเขาจะทำงานได้อย่าง
อย่างถี่ยิบมากเลยอย่างเวลาเราจมอยู่ในความทุกข์ความโกรธความเศร้าเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเนี่ยเราลืมตัวไปแล้วเราอาจจะยังทำงานได้ยังพูดได้ยังคิดได้แต่ว่าใจเนี่ยถูกครอบด้วยอารมณ์ความคิดที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะตื่นมาได้อย่างเต็มที่อันนี้เพราะไม่มีสตินะเมื่อใดก็ตามที่เราจมอยู่ในความคิดจมอยู่ในความคิดในความโกรธเนี่ยให้เราลึกไว้ได้ว่าให้รู้ว่าเนี่ยเราลืมตัวแล้วเราจมเข้าไปในความทุกข์เราจมเข้าไปในความคิดเราจมเข้าไปในความโกรธแต่ถ้ามีสติรวดเร็วฉับไวเมื่อสติก็จะเตือนให้เรารู้ให้เรารู้แล้วก็ดึงจิตออกไปจากอารมณ์ความรู้สึกอย่างนั้นได้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราเลยเพราะความทุกข์ทางใจเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะความหลงนะเพราะความลืมทั้งนั้นเลยก็ว่าได้เพราะว่าสติเนี่ยเราไม่แข็งแรงไม่รวดเร็วฉับไวเพียงพอเพราะถ้าสติของเรานี่รวดเร็วฉับไวเราระลึกได้ขึ้นมาว่าโอ้นี่เรากำลังโกรธนะนี่เรากำลังโมโหนะนี่เรากำลังเศร้าโศกนะไอ้ความระลึกได้ตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยทำให้เราสลัดความโกรธความเศร้าหรือว่าความคิดฟุ้งซ่านนั้นออกไปได้บางอย่างมันครอบเราไว้นะแต่มันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นความมืดสีขาวนะเป็นความมืดสีขาวซึ่งถ้าสติของเราไม่ไวพอเนี่ยมันก็เราก็ไม่ระลึกหรอกมองไม่เห็นหรอกว่าไอ้ความมืดสีขาวนี่มันครอบจิตครอบใจของเราอยู่แต่ถ้าสติไวเนี่ยเราจะรู้เลยทันทีว่าเมื่ออารมณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยจิตของเราเสียความปกติไปมันจะเสียสมดุลไปแต่ส่วนใหญ่ลิเนียมเราไม่รู้เพราะเราไม่ค่อยได้รู้จักได้สัมผัสกับความเป็นปกติของจิตเราไม่ได้รู้จักความปกติของจิตไม่คุ้นไม่เคยกับความปกติของจิตจิตของเรานี่เอียงกระเทเร่ไปนานแล้วพอมันเอียงไปเองนิดเพราะความโกรธเพราะความทุกข์เนี่ยไม่รู้สึกหรอกเมื่อคนที่เดินตัวเอียงเนี่ยเขาไม่รู้หรอกนะว่าเขาเดินตัวเอียงบางทีหมอบอกเพื่อนบอกไม่เชื่อนะว่าเธอเดินตัวเอียงคอเอียงต่อเมื่อหมอหรือเพื่อนนี่ถ่ายวิดีโอให้ดูถึงเชื่อนะบางทีดูกระจกแล้วยังไม่เชื่อนะอันนี้เพราะว่าเราทำจนเป็นนิสัยไงเราลืมไปแล้วว่าไอ้ความปกตินะมันเป็นอย่างไรแล้วคนที่อยู่กับความคิดอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยจิตเอียงจิตเอียงแบบบางทีเอียงกระเทเร่เลยนะจิตเสียสมดุลไปแล้วไม่รู้พอมีความทุกข์เข้ามาซ้ำอีกทำให้จิตนี้เสียปกติมากไปอีกก็เลยไม่ทันสังเกตนะแต่ถ้าเราเจริญสติบ่อยๆหัดรู้ทันความคิดหัดรู้ทันความรู้สึกแล้วก็สามารถที่จะสลัดสิ่งเหล่านั้นออกไปได้เนี่ยคือเลิกแบกนะจิตก็กลับคืนสู่ความปกติและพอมีอะไรมากระทบจิตเข้าไปนะทำให้จิตนี้เสียความปกติไปหรือแค่กับเพื่อนเท่านั้นแหละก็รู้ทันทีเพราะว่ามันคลาดออกจากความปกติไปเหมือนกับเครื่องชั่งน้ำหนักที่ละเอียดมากเลยละเอียดขนาดที่เรียกว่าบางทีมีเศษฟางเศษหญ้ามาตกเนี่ยหรือใบไม้มาตกนี่มันก็สั่นแล้วก็บอกได้ว่านี่มันมีเศษใบไม้อยู่บนตาช่างแล้วทำไมเครื่องช่างที่ละเอียดขนาดนี้มันมีแต่ถ้าเครื่องช่างที่ไม่ละเอียดนี่เอาหินมาวางไว้ยังไม่กระดิกเลยเข็มยังไม่กระดิกเลยอันนี้อาการของคนที่สติไม่เจริญเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นคือว่าแบกเอาความทุกข์เข้าไปแบกเอาความกลัวเข้าไปแบกเอาความเศร้าเข้าไปยังไม่รู้เลยเข็มยังไม่กระดิกเลยนี่พอสติไม่พัฒนาแต่ถ้าสติพัฒนาเนี่ยรู้ทันทีแล้วว่าเนี่ยมันมีความไม่ปกติเกิดขึ้นมันมีสิ่งกดหน่วงทับจิตเอาไว้แล้วแล้วยิ่งสติไวขึ้นเนี่ยแม้แต่จะเป็นความคิดความฟุ้งซ่านเพียงเล็กน้อยที่เผลอนึกเผลอแวบขึ้นไปก็รู้ทันทีเพราะอะไรเพราะจิตระลึกได้ระลึกได้ถึงความปกติซึ่งมันหมดไปมันเสียไปรวมทั้งระลึกได้ถึงลักษณะของอาการต่างๆระลึกได้ถึงอาการที่มันเป็นความกดหน่วงถ่วงทับเอาไว้คนที่อยู่กับความกับอารมณ์พวกนี้จนเคยชินเนี่ยมันไม่รู้หรอกว่านี่แหละคือ
อาการกดหน่วงถ่วงทับเอาไว้หรือความหมองความหนักอึ้งของจิตเพราะอารมณ์เหล่านั้นแต่เมื่อเราเห็นบ่อยๆเห็นอารมณ์บ่อยๆระลึกอารมณ์เราก็จะระลึกอารมณ์นี้ได้บ่อยๆจะจำได้พออาการนี้เกิดขึ้นกับจิตก็รู้ทันทีมันเหมือนกับเชื้อโรคอ่ะที่เข้ามาในร่างกายถ้าภูมิคุ้มกันมันเคยเจอเชื้อโรคอย่างนี้มาก่อนจะจำได้พอเข้ามาอีกทีแล้วก็สามารถที่จะขจัดเชื้อโรคนั้นออกไปได้แต่ถ้าเป็นเชื้อตัวใหม่ๆมาเนี่ยนะภูมิคุ้มกันนี่เอาไม่อยู่เลยเพราะไม่เคยเจอจำไม่ได้คนรันถ้าเจอหวัดนกหรือซาหรือไข้หวัดชนิดใหม่เข้ามานี่ก็เสร็จก็จะป่วยทันทีภูมิคุ้มกันมันจำไม่ได้เพราะมันไม่เคยเจอไอ้เรานี่ถ้าเราเจอความทุกข์บ่อยๆนี่ถือว่าเป็นของดีนะเจอแล้วเห็นอยู่บ่อยๆเห็นอยู่บ่อยๆจะจำได้เมื่อจำได้แล้วพอมันเกิดขึ้นกับใจก็ระลึกได้ทันทีว่าเนี่ยไม่ใช่แล้วแล้วยิ่งระลึกได้จำได้ถึงความปกติว่าความปกติของจิตเป็นยังไงพอจิตเสียสมดุลไปเพียงแค่มีอะไรมากระทบทำให้จิตกระเพื่อมเขาก็รู้ทันทีดังนั้นการเจริญสตินี่สำคัญมากที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยรู้ทันความทุกข์ของเรานะรู้ทันความทุกข์ที่เกิดมาจากความรู้สึกนึกคิดที่มันเสียสมดุลไปแล้วก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยมีจิตใจโปร่งโล่งเป็นปกติอยู่เสมอได้เราไม่รู้หรอกว่าไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในกับเราเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะใจของเราใจของเราที่ไปยึดเป็นเหนี่ยวเอาสิ่งต่างๆเอาไว้ไปแบกแล้วไม่ยอมวางหินทั้งก้อนแบกเอาไว้ในใจนะบางทีก็ยังไม่รู้แต่ว่าไอ้อารมณ์เนี่ยมันยิ่งกว่าหินซะอีกคือมันไม่มีน้ำหนักก็จริงมองไม่เห็นก็จริงนะแต่เวลามันกดทวงหน่วงทับนี่หนักหนาสาหัสมากและที่สำคัญก็คือว่ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเวลาเราแบกก้อนหินเนี่ยยังไงมันก็เท่าเดิมแหละเพียงแต่เราจะรู้สึกหนักขึ้นหนักขึ้นเพราะว่าเราเหนื่อยแต่อารมณ์เนี่ยนะก้อนอารมณ์เนี่ยนะถ้าเราแบกมันเอาไว้เนี่ยแล้วเราไม่รู้ตัวเนี่ยไอ้ก้อนอารมณ์มันก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆเพราะเราปรุงแต่งการที่เราปรุงแต่งแต่ละครั้งในเรื่องเดียวกันเช่นเราโกรธใครก็ตามเรานึกถึงเขาอยู่เรื่อยๆนึกถึงเขาอยู่เรื่อยๆไอ้ความโกรธมันจะเพิ่มทวีจากทวีเป็นตรีคูณเลยก็ได้มันจะเพิ่มหนักขึ้นเรื่อยๆมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆคนที่ขี้น้อยอกน้อยใจเวลานึกถึงเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกเช่นนั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มน้อยอกน้อยใจมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าไม่หยุดไม่ยั้งมันอาจจะพาเราถึงกับทำร้ายตัวเองได้หรือทำร้ายคนอื่นได้นะคนที่ฆ่าตัวตายก็เพราะปล่อยให้อารมณ์ก้อนอารมณ์นี่มันเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราต้องรู้จักต้องระลึกมาอยู่เสมอว่าปัญหาจริงๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ภายนอกนะแต่อยู่ที่ใจของเราคนที่เขาว่าเราคนที่เขาตำหนิเราเขาพูดแล้วเขาก็ไปแล้วคำพูดมันก็ลอยไปเราหายไปกับอากาศธาตุแล้วเวลาเราพูดแต่ละคำนี่ถ้าไม่จดไม่บันทึกเอาไว้ไม่ไว้ในความจำมันก็หายไปแต่ใจของเราต่างหากที่ไปจำเอาไว้ไปจำแล้วไปยึดเอาไว้ยึดเอาไว้แล้วก็มาปรุงแต่งต่อเรื่อยๆมันเหมือนกับฉายหนังซ้ำไปซ้ำมาแล้วก็ยิ่งซ้ำไปซ้ำมันก็ยิ่งชัดขึ้นเรื่อยชัดขึ้นเรื่อยๆไม่เหมือนไอ้วิดีโอหรือว่าซีดีนะฉายไปมันยิ่งพร่ายิ่งเลือนแต่ไอ้ความจำของเราเนี่ยเวลานึกถึงเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยยิ่งนึกซ้ำไปซ้ำมาก็จะชัดขึ้นแล้วก็แรงขึ้นแล้วก็ทิ่มแทงใจของเรามากขึ้นเรื่อยๆนี่เราปล่อยให้ทำเช่นนี้ได้ไงเพราะเราไม่รู้ตัวนั่นเองนะเราไม่รู้ตัวความคิดเราอาจจะรู้นะความคิดเราจะรู้ว่าไอ้แบบนี้ไม่ดีนะแต่ใจซึ่งไม่ได้ฝึกสติไว้มันก็จะไม่รู้เวลาเห็นคนอื่นทำอย่างเดียวกันเรารู้เลยนะไอ้นั่นไม่ดีแต่ว่าเราเป็นอย่างนั้นเองบ้างเรากลับไม่รู้ตัวแล้วก็แต่คร่ำครวญเศร้าโศกบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องอาศัยคนเนี่ยมาช่วยเตือนสติแต่กว่าคนจะมาเตือนสติเราได้มันนี่ก็ช้านะเราต้องมีสติที่สามารถจะช่วยตัวเราเองได้คือพึ่งตนเองได้โดยการฝึกสติเอาไว้ให้สติของเราไวพอที่จะมาเตือนเราได้เหมือนกับสัญญาณกันขโมยนะที่เพียงแค่คนนี่จะเป็นใครก็ตาม
จะเป็นโจรก็ตามจะเป็นคนแปลกหน้าก็ตามนะเปิดประตูเข้ามาในบ้านสัญญาณกันขโมยก็ส่งเสียงบอกเราซึ่งเป็นเจ้าของบ้านทันทีถ้าไหวในขณะนั้นเนี่ยก็ไม่มีทางที่ใครจะมาปล้นบ้านเราได้สมัยก่อนก็เปรียบเหมือนกับว่าสติคือยามเฝ้าเมืองแต่มันช้าไปแล้วนะสมัยนี้ต้องเรียกว่าต้องเปรียบเหมือนกับสัญญาณการขโมยที่ไวมากนะใครมาเข้ามาในบ้านจะเป็นเพื่อนก็ดีจะเป็นศัตรูก็ดีจะเป็นโจรก็ดีจะเป็นคนรู้จักก็ดีก็รู้หมดนะสติทำหน้าที่อย่างนี้นะเตือนเราสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้ดีใจก็รู้นะเสียใจก็รู้ปิติก็รู้เศร้าโศกหม่นหมองก็รู้นะไม่ใช่รู้แต่เฉพาะไอ้ตัวความทุกข์หรือว่าอารมณ์อกุศลเท่านั้นอารมณ์ที่เป็นกุศลก็รู้รู้แล้วก็วางนะเพราะว่าอารมณ์ที่เป็นกุศลเนี่ยเช่นความดีใจความปิติเนี่ยไม่ใช่ว่าถ้าเราเผลอไปยึดมั่นถือมั่นกับมันเราก็ทุกข์ได้เหมือนกับเพื่อนมาแล้วก็ดีใจคนมาอยู่วัดเนี่ยเวลาเพื่อนมาโอ้ดีใจมากเลยแต่ยิ่งดีใจมากเท่าไหร่ก็เสียใจมากเท่านั้นเพราะถึงเวลาเพื่อนไปก็หงอยอาตมามาใหม่ๆที่นี่เวลาเพื่อนมาจากกรุงเทพนี่ดีใจแต่พอเพื่อนไปนี่วันนั้นทั้งวันก็หงอยไปเลยนะเศร้าซึมเราก็จับตอนหลังก็จับได้ว่านี่เป็นเพราะเราไปดีใจถ้าเราไม่อยากหงอยไม่อยากเหงาไม่อยากเศร้าซึมก็อย่าไปดีใจมากเวลาเพื่อนมาอย่างสตินี้ทำหน้าที่นี้คือช่วยเตือนให้เรารู้ทั้งอารมณ์ฝ่ายบวกฝ่ายลบนะรู้ทั้งอาการฟูและอาการแฟบรู้แล้ววางนะฟูนี่ก็ไม่ดีนะดีใจนี่แล้วไปยึดมันก็ไม่ดีนะไปคุกเข้าคลอเคลียกับมันก็ไม่ดีพอถึงเวลามันสางไปมันซาไปก็เศร้าเสียใจคนที่หัวเราะดังมากเท่าไหร่ก็ร้องไห้ดังมากเท่านั้นมันคู่กันพระพุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยคนที่เพลิดเพลินย่อมประสบความทุกข์คือความเพลิดเพลินกับความทุกข์มันไปด้วยกันคนทุกข์ก็คือคนที่เคยเพลิดเพลินมาก่อนเพลิดเพลินวันนี้ก็ต้องทุกข์วันหน้ามันของคู่กันเพราะการที่รู้จักอาการฟูและการแฟบของจิตนี่มันต้องรู้คู่กันไปไม่ใช่รู้แต่เฉพาะอาการแฟบหรือว่าความทุกข์หรืออกุศลเท่านั้นอันนี้แหละสติช่วยทำให้เราระลึกได้และการระลึกได้ก็จะทำให้เราวางมันได้เป็นลำดับไปอันนี้ก็คิดว่าคงเป็นเรื่องที่เราคงจะได้เห็นกันสังเกตได้จากการปฏิบัติอยู่แล้วนะก็ขอให้ทำไปเรื่อยๆ